English Module 6การเรียนรู้ภาษาผ่านเกมและโลกเสมือนขั้นตอนในการนำเกมมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนสวัสดีค่ะอย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างไปในคลิปที่แล้วเกมในปัจจุบันสามารถนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆรวมทั้งภาพจำลองสถานการณ์ต่างๆได้หลายรูปแบบแต่การจะนำเกมเหล่านั้นมาใช้เพื่อการศึกษาเราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการนำเกมมาใช้ในการเรียนรู้ภาษากันค่ะการนำเกมมาใช้ในการเรียนรู้ภาษาสามารถแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการเสาะหาแหล่งทรัพยากรต่างๆการใช้เกมในการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกมเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นเกมแบบพกพาก่อนนำเกมมาใช้ผู้สอนต้องพิจารณาเรื่องอุปกรณ์เหล่านี้ว่ามีเพียงพอหรือไม่และจะใช้เกมมาช่วยสอนเป็นแบบกิจกรรมเดียวหรือกิจกรรมกลุ่มขั้นตอนที่2ก็คือการหาเกมที่เหมาะสมค่ะผู้สอนต้องค้นหาเกมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและที่สำคัญต้องตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้เราอาจค้นหาเกมใน Google Play หรือ Apple App Store ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันประเภทเพื่อการศึกษาแยกไว้อย่างชัดเจนอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งผู้สอนอาจจะต้องเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ต่างๆเช่น Classroom Aid Game to Learn English หรือเว็บไซต์อื่นๆค่ะขั้นตอนที่3ก็คือทดลองเล่นเกมให้เข้าใจค่ะหลังจากเลือกเกมแล้วผู้สอนต้องลองเล่นเกมจนกระทั่งเข้าใจเกมโดยละเอียดผู้สอนต้องเข้าใจกลไกหรือเมคานิกของเกมได้เป็นอย่างดีว่าจะมาช่วยกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนรู้ได้อย่างไรและขั้นตอนที่4ก็คือการหาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือโดยการศึกษาหาความรู้เรื่องการนำเกมมาใช้ในห้องเรียนภาษาผู้สอนอาจศึกษาจากบทความในต่างประเทศที่มีการนำเกมไปใช้อย่างประสบความสำเร็จเพื่อให้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กับบริบทของตนเองค่ะหลังจากที่เราทราบถึงขั้นตอนในการนำเกมมาใช้ต่อไปเราลองมาดูกันค่ะว่าหลักเกณฑ์ในการเลือกเกมมาใช้ในการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงอะไรบ้างสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือเกมแมคานิกเกมแมคานิกคือกฎเกณฑ์การเล่นเกมต่างๆที่นักออกแบบเกมออกแบบเอาไว้สำหรับการเล่นเกมว่าเมื่อไหร่ผู้เล่นเล่นเกมแล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเกมการเรียนรู้ที่ดีนั้นเนื้อหาของการเรียนรู้จะฝังอยู่กับเกมแมคานิกดังนั้นผู้เรียนจะได้ความรู้ไปพร้อมกับการเล่นเกมตัวอย่างเช่นเกม The Sims ที่เกมแมคานิกได้ผูกกับการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันไว้เป็นส่วนหนึ่งของเกมและจากผลการทดลองให้ผู้เรียนเล่นเกมนี้พบว่าทำให้มีความรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านได้ดียิ่งขึ้นประการที่2ก็คือความเป็นไปได้ในการนำเกมมาใช้ในห้องเรียนหรือ applicability การที่จะประสบผลสำเร็จในการนำเกมมาใช้เพื่อการเรียนรู้ผู้สอนและผู้เรียนต้องรู้สึกสบายใจที่จะเล่นเกมนั้นๆค่ะเพราะถ้าเกมที่เลือกมามันยากเกินไปจนทำให้เสียเวลากับการเรียนรู้วิธีการเล่นเกมผู้เรียนก็จะเสียโอกาสที่จะได้รับความรู้จากการเล่นเกมนอกจากนี้ผู้สอนก็ต้องดูความเป็นไปได้ว่าเกมนี้เหมาะที่จะบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนได้หรือไม่ประการที่3ก็คือระบบการประเมินผลหรือ assessment การประเมินผลหมายถึงระบบที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลในการเล่นเกมของผู้เรียนหรือคะแนนที่ได้จากการเล่นเกมซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยเห็นพัฒนาการของผู้เรียนและช่วยในการประเมินสถานการณ์ว่าผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาในการเรียนรู้ผ่านเกมหรือไม่ประการที่4ก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมหรือ time frame ผู้สอนต้องตั้งคำถามถึงเงื่อนไขในการนำเกมมาใช้ว่าจะนำเกมมาใช้อย่างไรและเมื่อไหร่และเกมประเภทไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายในการเรียนรู้เนื้อหาที่กำหนดไว้ผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งเกมตามเวลาในการเล่นได้2รูปแบบคือ short form game และ long form game ซึ่งปกติเวลาในการใช้เกมในการเรียนรู้ต่อการเรียน1คาบ
อยู่ที่ประมาณ 20-30 นาทีหรืออาจจะใช้เวลาเล่นน้อยกว่านั้นก็คือ 10-15 นาทีการเล่นทีละน้อยจึงควรเหมาะแก่การนำเกมแบบช็อตฟอร์มมาเล่นแต่ถ้าเป็นเกมแบบลองฟอร์มจะนำมาใช้ในการเรียนรู้แบบระยะยาวคือเล่นต่อเนื่องได้หลายๆครั้งโดยต่อยอดจากจุดเดิมช็อตฟอร์มเกมมักจะเป็นเกมง่ายๆหรือแคชชวลเกมบนโทรศัพท์มือถือที่แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบเล่นยามมีเวลาว่างเล็กน้อยซึ่งสามารถเล่นได้โดยใช้เวลาแค่ 10-15 นาทีซึ่งช็อตฟอร์มเกมมักเหมาะกับการเรียนรู้หรือการฝึกทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะดังนั้นจึงคิดเสมือนว่ามันเป็นการจำลองสถานการณ์หรือซิมูเลชันแบบย่อส่วนลองฟอร์มเกมส่วนใหญ่มักจะซับซ้อนและไม่มีจุดจบเกมที่แน่ชัดเกมเหล่านี้มักเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่เล่นง่ายๆและค่อยๆซับซ้อนขึ้นทีละน้อยๆและจากผลการวิจัยล่าสุดพบว่าเกมแบบลองฟอร์มจะช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ critical thinking การแก้ไขปัญหา problem solving การร่วมมือ collaboration ความคิดสร้างสรรค์ creativityและการสื่อสาร communication ตัวอย่างของลองฟอร์มเกมได้แก่เกม government in action ที่จะให้ผู้เล่นแสดงเป็นสมาชิกสภาคองเกรสที่จะต้องทำหน้าที่ออกกฎหมายต่างๆของอเมริกาซึ่งจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลการล็อบบี้การฟังความคิดเห็นผ่านสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริงโดยสรุปแล้วการเลือกเกมมาใช้ในการเรียนการสอนควรคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลักนอกจากนั้นยังต้องดูความพร้อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความพร้อมของตัวผู้สอนเองด้วยค่ะในครั้งต่อไปเราจะมาลองเรียนรู้ผ่านเกมแล้วมาดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ